เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาเจ๊ป๋องหรือคุณอธิภาสุวรรณชมพูเปิดเผยว่าตนได้รับโทรศัพท์จากผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสารกางจังหวัดกาลสิน์โดยสอบถามว่าโครงการคนละครึ่งเฟดใหม่ที่กำลังจะมาในปี2566เนี่ยคุณจะใช้ต่อไหมโดยตนก็ตอบไปว่าใช้ต่อ โดยทาง call center ก็ตอบกลับมาว่าถ้าจะใช้ต่อก็ไม่ต้องทำเรื่องที่สารลางทำผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้เลยแล้วเขาก็ให้เข้าแอป,ปของสันพากรแล้วบอกวิธีทำให้ตนเลยบอกให้ลูกสะภ้ายเนี่ยช่วยโดยทางแก๊ง call center ก็ให้กดเข้าแอป,ปตามลิงก์ที่ส่งมาให้แต่ตอนนั้นเกิดสงสัยจึงถามไปว่าจะมาทำอะไรหรอโทรมาเนี่ยเพื่อเหตุผลอะไรเราเสียภาษีทุกปีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ทันเพราะได้กดลิงก์ไปแล้วแล้วก็พบว่ามีข้อความเด้งเข้ามาในมือถือ ว่ามีการโอนเงินออกจากบัญชีตนจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยเจ้าหน้าที่แนะนําให้โทรไปยังคอเซ็นเตอร์ของแต่ละธนาคารเพื่อทําการอายัดบัญชีไว้ก่อนโดยหลังจากนั้นตนจึงขออนุญาตเข้าพบผู้การกาลสิน เพื่อขอคําแนะนําและขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์แก่ทุกคนเพื่อไม่ให้ทุกคนตกเป็นเหยือ่อและขอฝากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามมิชาชีพรายนี้มาดำเนินคดีดโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เจ๊ปองกล่าวอีกว่าไม่คิดว่าจะเจอเข้ากับตัวทำให้ต้องสูญเสียเงินในบัญชีจากหลายธนาคารรวมกันทั้งสิ้นเกือบ2ล้านบาท